กราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้ม,มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงษ์ทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้นะคะเรามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยาแก้ไอสาหรับเด็กที่จะมานําเสนอกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีข่าวบอกว่าองค์การอนามัยโลกนะคะ แจ้งเตือนยาแก้ไอสำหรับเด็ก4ยี่ห้อที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะพบการปนเปื้อนของสารที่มีชื่อว่าไดเอทิลีนไกลคลและเอทิลีนไกลคลซึ่งถือว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะเรื่องนี้เนี่ยน่าตกใจไม่น้อยถึงแม้ว่าจะตรวจพบในต่างประเทศแต่ปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะ รายงานว่ามีเด็กเสียชีวิตจากการใช้ยาแก้ไอ4ชนิดนี้แล้วถึง66รายในประเทศแกมเบียค่ะซึ่งก็มาจากการกินยาแก้ไอแล้วก็ทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันนะคะและในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียก็พบว่ามีเด็กเสียชีวิตด้วยภาวะไตวายเฉียบพลันแล้ว99รายจากการปนเปื้อนของสารชนิดเดียวกันนี้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทั้ง4ชนิดที่ WHO แจ้งเตือนเท่านั้นนะคะ มีรายงานเบื้องต้นนะคะว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยพบยาน้ำที่มีสารดังกล่าวปนเปื้อนจํานวน15รายการจาก18รายการที่ได้ทําการตรวจสอบแล้วจึงสั่งให้ผู้ผลิตยาตามที่องค์การอนามัยโลกระบุให้หยุดการดําเนินการพร้อมทั้งสอบสวนถึงความเชื่อมโยงเพิ่มเติมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสารที่เป็นอันตรายเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในยาแก้ไอสําหรับเด็กได้อย่างไรวันนี้ค่ะ ดิฉันจึงได้เรียนเชิญนะคะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็เตอร์เพชชกรหญิงนิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีค่ะผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาหรือกอพอยอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามาพูดคุยใน,ใน,ในใรายการเพื่อสอบถามถึงความอันตรายแล้วก็เรื่องของการเตือนภัยถึงแม้ว่าจะยังไม่พบผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอที่เป็นอันตรายนี้ในเมืองไทยแต่คุณผู้ฟังคะ ตอนนี้เนี่ยการค้าตามด่านชายแดนมันค่อนข้างจะเปิดกว้างกว่าเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันป้องกันกันไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นิยดาคะค่ะสวัสดีค่ะคุณชนะทิพและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะอาจารย์คะได้ฟังข่าวเรื่องของยาแก้ไอสําหรับเด็กที่มันพบสาร ที่บอกว่าเป็นอันตรายเนี่ยถึง4ชนิดด้วยกันอาจารย์แต่ว่าต้องมาสอบถามค่ะว่าสารที่เขาพบเนี่ยไดเอทิลีนไกลอลและเอทิลีนไกลอลนี่มันอันตรายยังไงคะอาจารย์สาร2ตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องเล่านิดหนึ่งว่ายาเนี่ยปกติเวลาที่เขาเตรียมเนี่ยมันจะต้องมีสารที่เรียกว่าทําให้มันละลายหรือว่าทําให้แขวนตะกอนได้ดีซึ่งปกติตัวที่เขาจะใช้กันน่าจะเป็นตัวที่ชื่อโพพิลีนไกลอล ซึ่งเพราะว่าปลอดภัยแล้วแต่ประเด็นปัญหาคืออันนี้มันอาจจะแพงกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็มีการลักลอบในบางประเทศเนี่ยมีการลักลอบเอามาใช้ซึ่งสารสองตัวเนี้ยที่ชื่อไดเอทิลนไกลคอลกับเอทิลินไกลคอลเนี่ยเขาก็เพราะว่ามันละลายได้ดีแล้วก็มันถูกแต่ประเด็นก็คือว่ามันพบมานานแล้วล่ะว่าตัวเนี้ยมีพิษซึ่งถ้าจะบอกไปตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่สหรัฐอเมริกาเจอแล้วนะคะว่า ใช้สารตัวนี้แล้วเกิดพิษได้มีคนเสียชีวิตแล้วก็มีรายงานตลอดมาทั่วโลกเลยทีนี้พิษใหญ่ๆของมันเนี่ยนะอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมันกินคน,คนเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าเลือดเป็นกรดทุกง,ง่ายๆอวัยวะภายในโดยเฉพาะเลือดนี่เป็นกรดแล้วก็จะทําให้มีสารพิษเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญใหญ่ๆเขาบอกว่าน่าจะมีได้สามระยะคือไม่ได้กินปุ๊บตายปั๊บทันที แต่ว่ากินไปภายในวันสองวันที่จะเริ่มมีอาการปันปวนท้องมีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ระยะที่สองคือก็จะเริ่มมีต่ออวัยวะอื่นๆเท่าที่ได้เห็นมาก็คืออันที่1น,น่าจะเป็นไตไตยอยู่ทํางานค่ะและอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่กัน,นบางคนบอกว่ามีผลต่อดั้บด้วยแล้วก็ระยะที่สเนี่ยแล้วก็ระยะเนี้ยที่พูดถึงตับไต มีความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นผิดปกติมีระบบด้วยแล้วก็ระบบเกี่ยวกับการมีสารพวกแคลเซียมพวกโพแทสเซียมพวกโซเดียมเนี่ยสูงด้วยแล้วก็มีตับอ่อนอักเสบด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็รุนแรงมากแล้วเพราะเคสที่จะมาบ่อยที่เขาจะเจอกันบ่อยๆคือปัสสาวะไม่ออกไม่มีปัสสาวะแล้วก็พอสุดท้ายระยะที่สามก็คือส่วนใหญ่เขาบอกว่าประมาณห้าถึงสิบวันเนี่ยหลังจากที่กินเข้าไปเนี่ยก็คือ พูดง่ายๆเข้าโคม่าแล้วละ่ะมีอาการต่างๆจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเล่านิดนึงว่าตัวยาที่เขาพบเนี่ยมันมีได้หลากหลายที่เขาใช้กันนะคะรายงานของต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่ามีการใช้ในยาแก้แพ้นะเท่าที่ดูตัวเนี้ยสี่ตัวเนี้ยมียาแก้แพ้ด้วยคะนะมียาแก้ไอมียา พาราเซตามอลเขาก็นิยมใช้กันเยอะด้วยนะเท่า mm hmm. ที่ไปสืบค้นมาต่างๆหรืออาจจะมียายอย่างอื่นๆที่เอามาใช้กันอยู่แล้วก็พบมีรายงานได้ค่ะสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวที่คุณชนาทิ่พูดก็คือชายแดนอันที่หนึ่งคือชายแดนเนี่ยพบว่าจากงานวิจัยที่กพยอเองตอนนี้ได้เริ่มไปสำรวจแล้วก็ดูในชายแดนต่างๆทั้งเหนืออีสานตะวันตกแล้วก็ใต้เนี่ยก็เพราะว่ามีการลักลอบนําเข้าไม่ใช่แค่ยายอย่างเดียว อาหารเสริมที่มีการผสมปนเปื้อนสารต่างๆที่เป็นอันตรายก็มีนะคะ,คะพวกอาหารเสริมเอยยาเอยยายายาชุดก็มีหลุดรอดเข้ามาก็มีด้วยสเตียรอยไม่ต้องพูดถึงนะเพราะโอกาสที่จะเข้ามาด้วยแต่ประเด็นของอินโดนีเซียน,น่าสนใจด้วยเหมือนกันว่าอินโดนีเซียเขาเช็คดูแลว้วว่าไม่ใช่ยาที่นำเข้ามาจาก ประเทศต้นทางคืออินเดียแต่เป็นเป็นยาที่ผลิตในประเทศแล้วเขาก็ไปสืบค้นมาว่าแต่ประเด็นปัญหาคือว่าเขาได้ไปดันไปสั่งซื้อสารตั้งต้นในการมาเป็นตัวทำละลายมาทั้งอะไรทั้งหลแหละนี่แหละมาไปใช้สารตัวนี้เองอด้วยเพราะฉะนั้นที่ออยอบอกว่าไม่มียาขึ้นทะเบียนไม่มีอะไรก็ก็ดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีออยอเราก็เข้มงวดได้มีการตรวจสอบแล้วว่ายาทั้งหลายแหลที่มีเคสของ แคเบียใช่ไหมฮะที่เกิดเรื่องเนี่แก่อนเนี่ะไม่มีในไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียนลักรอบนําเข้าหรือ,อยาที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีการปนเปื้อนหรือเปล่าอันนี้ระบบที่เราเรียกว่าระบบ traceability เนี่ยถ้าเกิดเคสขึ้นมาเนี่ยการติดตามให้ได้ว่าล็อตอะไรที่หลุดออกไปเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอีกเหมือนกันด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือระบบเฝ้าระวังนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายแดนเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมรวมทั้งให้ความรู้กับประชาชนด้วยว่า ถ้าเริ่มมีอาการต่างๆต่อไปเนี้ยสงสัยว่าถ้ากินยาไปแล้วมีอาการเนี่ยเอายานนี้เลยไปพบโรงพยาบาลไปพบรอพอตอหรือคลินิกอะไรที่เราได้รับยามาหรือถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มีที่ไปก็โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งเนี่ยรับได้เขาจะมีหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วย DIS หรือหน่วยข้อมูลยาแล้วหน่วยข้อมูลยานเนี่ยเขาจะโทรเช็คกับทั้งออยแล้วก็เช็คกับทั้ง ศูนย์พิทยาที่รามาธิบดีค่ะแล้วก็จะตรวจสอบได้ว่าอาการเราเนี่ยมันใกล้เคียงกับอะไรแล้วก็ส่งตรวจซึ่งในการส่งตรวจเนี่ยก็จะมีแผบใหญ่ๆเช่นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศหลายจังหวัดรวมทั้งศูนย์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กลางเองที่นนทบ,บุรีกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีเทียตรวจสอบได้เ,เพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้มั่นใจได้ว่าเกิดการบนเปื้อนอะไรแล้วก็ ถ้ามีผลออกมาจริงนะีก็ <c oughs> จะได้มีการเฝ้าระวังต,ต่างกันไปอาจารย์คะจากข่าวที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกมีการสั่งให้หยุดผลิตนะคะสำหรับยาแก้ไอเด็กที่ไม่ได้มาตรฐานพบการปนเปื้อนของสารไดเอทิลีนไกลคอลแล้วก็เอทิลีนไกลคอลเนี่ยค่ะมี4ชนิดนะคะอาจารย์ดิฉันขอขอยกตัวอย่างชื่อหน่อยได้ไหมคะ,คะเผื่อว่าคนฟังที่อาจจะฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็ ได้มีโอกาสไปเจอเจอยี่ห้อเหล่านี้จะได้เป็นการตั้งข้อสังเกตไว้นะคะก็คือยี่ห้อโปรเมทาซีนออเรลโซลูชันแล้วก็โคเฟกมาลีนเบบี ab, ้คอฟไซรัปมาคอฟเบบี้คอฟไซรัปและมากริบเอนโคไซรัป คำว่าไซรัปนี่มันเป็นยาน้าแก้ไอสําหรับเด็กที่มีรสหวานหวานให้เด็กกินง่ายหน่อยใช่ไหมคะอาจารย์คือคําว่าไซรัปม่จจะเป็นต้องเป็นยาแก้ไอนะคะ<ฆ>คือคําว่าไซรัปเลยก็คือทําออกมาเป็นรูปน้ําเชื่อมอเพราะฉะนั้นไซรัปเนี่ยจะมียาได้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นที่ตะกี้เราให้ฟางพาราเซตามอลก็ทำเป็นรูปไซรัปได้หรือแม้แต่ที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือยาปฏิชีวนะที่อยู่ในรูปผงแล้วก็มีการเติมน้ำบางอย่างมันก็จะอาจจะมี เตรียมอยู่ในรูปไซลับหรือออกออกมาในรูปไซลับเลยก็ได้เพราะไซลับคือตัวที่จะช่วยละลายตัวยาแต่ว่าไอ้ตรงนี้คือมีตัวแรกที่พูดถึงเนี่ยคือโปรเมทาซีนเนี่ยโปรเมทาซีเนี่ยเป็นชื่อทางยานะเป็นเจเนริกเนมชื่อทางยาเลยของยาแก้แพ้เพราะกลุ่มที่เป็นหวัดเป็นไอต่างๆเนี่ยก็จะกินยาแก้แพ้เสริมเข้าไปด้วยเพราะตัวนี้คือยาแก้แพ้ ส่วนอีกสามตัวที่เหลือเนี่ยเป็นชื่อทางการค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อทางการค้านี่บางทีเราไม่รู้หรอว่าเป็นตัวอะไรใช่ค่ะไม่ไม่รู้ว่าทีนี้ที่ที่องค์การเนมโรสังห้ามเนี่ยเนื่องจากก็คือไปสืบได้ว่ายาสีชนิดนี่ผลิตที่อินเดียค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีการลักลอบใช้ไดเอทเินไกลข้อซึ่ง โดยเรื่องของทางยาแล้วไม่มีวันอนุญาตให้ใช้เอสไดเอทีนไก่ข้อได้ในการทํายาเพราะว่าถือว่าเป็นสารพิษเพียงแต่ว่าได้มีการลักลอบเหมือนที่อินโดนีเซียก็เข้าใจว่าจะใช้ลักลอบผสมมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยมันคนละส่วนกันค่ะแล,แล้วก็บบที่สําคัญไอ้รูปไหลับในอย่างที่บอกว่าการปนเปื้อนที่พบเนี่ยไอ้สีชนิดนี้ที่เป็นยากแก้ไอแล้วเนี่ยไปสาวตามดูนะจะมีทั้งยา พาราเซตามอนก็มีการแอบผสมแล้วเกิดเสียชีวิตก็มีในเด็กออย่างนี้เป็นต้นด้วยนะมันจะมีหลายชนิดะนะคะสารเหล่านี้ที่เป็นอันตรายเนี่ยจะนำไปลักลอบใช้เป็นตัวทำละลายในยาชนิดน้ำใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาเด็กน่าจะมีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบใช้สารเหล่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์ลักลอบใช้สารสำหรับโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ถ้าอย่างอย่างประเทศไทยก็คือไม่ได้มี GMP ค่ะแต่ถึงจะมีสมมติในอินเดียเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ GMP อะไรกันบ้างเนี่ยนะถ้าไม่ได้มีการมาตรวจติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีความสู่มเสี่ยงที่จะพยายามลดต้นทุนผู้ง่ายๆกลุ่มเนี้ยเราก็อย่างน้อยสบายใจว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยค่ะแต่อย่างที่บอกอินโดนีเซียก็มียาโลอคเมดก็คือผลิตในประเทศเขาแต่ลักลอบได้ เพราะอันนี้เองออยเนี่ยแม้ว่าจะได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่มียาน,นี้ขึ้นทะเบียนแต่ก็น่าจะได้ไปกำชับโรงงานว่ายาลักลอบเอาอยาที่เวลาขึ้นทะเบียนเขาเช็คดูแล้วแหละว่าไม่มีตัวนี้<อ>แต่เวลาผลิตเนี่ยประหยัดต้นทุนขึ้นมาแล้วไม่มีจริยธรรมพูดตรงไปตรงมามีการเอาเข้าเนี่ยก็ควรจะได้ไปย้ำเตือนบางคนอาจจะเผลอเลิมไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เป็น<ช>การย้ำเตือนอีกทีหนึ่งก็ดีสําหรับโรงงานทั้งหลายแหละ,ะซึ่ง g M P บ้านเราก็ไม่ได้ตลอดชีวิตนะให้แล้วก็มีการไปตรวจซ้ําตรวจซ้ําอยู่ตลอดไออ่ค่ะค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานการขออนุญาตผลิตยานในประเทศไทยนะคะแต่ว่าที่เราเป็นห่วงก็คือว่าถ้ามันเกิดมีการลักลอบเข้ามาตามด่านชายแดนซึ่งอาจจะเล็ดรอดลอดหูลอดตาเจ้าหน้าที่มาได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือประเทศไทยเราเองก็มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานเยอะใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยลักลอบมาทํางานก็ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเวลาเจ็บป่วยก็ไม่สามารถไปรักษาตามสถานพยาบาลของรัฐหรือว่าที่ถูกต้องได้ก็มีการลักลอบไปซื้อยามา กินเพื่อหวังว่าอาการจะหายดิฉันเห็นแรงงานต่างด้าวที่มีลูกเล็กๆเ,เข้ามาทำงานด้วยบางคนก็คลอดในนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แบบนี้เนี่ยคะ่ะอย่างหน่วยงานท้องถิ่นอย่างสสจหรือว่า หน่วยงานอย่างคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดเนี่ยจะสามารถช่วยดูแลไม่ให้มียาที่ลักลอบผสมสารอันตรายอย่างยาแก้ไอหรือยาชนิดน้ำเนี่ยอย่างภาคใต้เราเราได้เคยได้ยินข่าวว่าอาจจะมีการลักลอบมาผสมน้ำกระท่อมมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันมันมีความน่าเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหนคะถ้าถ้าจะบอกว่าน่าเป็นห่วงไหมก็มีพอสมควรนะเพราะว่าจากงานที่เราไปสำรวจมาเนี่ยก็พบมีการ แน่ๆตามชายแดนเนี่ยนะคะตลาดตลาดชายแดนทั้งหลายแหล่นเนี่ยมีมียาลักรอบนําเข้าแน่นอนทางเหนือก็จะเจอจากจีนเยอะจากเวียดนามก็มีด้วยแล้วเจอไม่ใช่ยาธรรมดาด้วยนะยาปฏิชีวนะยาสเตยียรอยเด็กซา่าเมทาโซนเนี่ยยังมีอยู่ <S 2> <S 2> แล้วเรื่องนี้เองเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่โดยโดยส่วนตัวกอพยอเองเราให้ความสําคัญแล้วก็คิดว่ามันมีนโยบายชายแดนอยู่ เราเรียกว่า border h e a l t h system ของประเทศที่จะต้องดูตามชายแดนเนี่ยเรื่องยานเนี่ยก็มีอยู่บรรจุอยู่บ้างแล้วหลังจากที่เราได้กระตุ้นเรื่องนี้ไปเนี่ยแต่ยังเขายังให้ความสำคัญกับการไปดูที่ด่านด่านออยอซึ่งถ้าเขาผ่านด่านออยอมาก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนใหญ่มันก็คือจะมาผ่านด่านที่เราเรียกว่าด่านธรรมชาติด่านวัฒนธรรม ด่านชั่วคราวต่างๆเนี่ยที่เพอเอิร์ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชายแดนเนี่ยติดรอบด้านเลยค<อ><ฮ>ะาอาจารย์ร้างระบดเลยเกือบจะหมดประเทศเลยทั้ทงใต้ก็มีมาเลเซียที่จริงนอกจากมาเลเซียเรายังมีสินค้าลักลอบนําเข้าจากอินโดนมาด้วยนะค่ะที่เป็นยาก,ก็มีหรือด้วยความเชื่อมั่นในไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือญาติกันหรืออะไรกันเนี่ยพาเข้ามาก็มีหรือพม่านี่แหละเคยเจอบ่อยเลยมีการ ลักลอบไม่ไม่ใช่นํามาใช้ส่วนตัวอย่างเดียวลักลอบเอาเข้ามาขายกันเลยด้วยซ้าในชุมชนพม่าแรงงานพม่าที่อยู่ในจังหวัดต่างๆไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องหน่วยงานกําลังทํากําลังทําโมเดลของการศึกษาดูว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยควรจะเริ่มให้ความสําคัญแล้วก็กระตุ้นการทํางานที่ชายแดนมากขึ้นยังไงในเรื่องยาค่ะเช่นนโยบายระดับจังหวัดเรา ปลายเดือนนี้เราจะไปประชุมกับกับทีมสงขากับทีมทางใต้อว้วยเรื่องปัญหายาชายแดนด้วยเหมือนกันที่ะจะได้นําข้อมูลการทํางานที่เป็นโมเดลที่ดีๆตอนนี้เนี่ยจังหวัดต่างๆนี่เขาจะมีบัดดี้กันคือจังหวัดของไทยทํางานกับรัฐของมาเลเซียแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็แชร์กันเพื่อจะดูการลักลอบนาเข้าทั้งสองข้างซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีคไปหรือทางลาวหรือทาง ไทยกับลาวไม่ว่าจะเป็นทางเหนือเองเชียงรายน<อ>นกับทางลาวหรือว่าทางอีสานกับทางลาวเนี่ยก็ได้มีความพยายามทํางานร่วมมือกันอันนี้เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อ<ฆ>ไปเนะเพราะฉะนั้นการที่ไทยพ b s เองได้มาทาเรื่องนี้แล้วก็กระตุ้นข่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่อยากจะย้ำอันที่หนึ่งเวลาซื้อซื้อยาเนี่ยต้องถามชื่อยากับไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรหรือได้รับจากแพทย์เนี่ย เป็นสิทธิที่ผู้ริพ่อจะต้องรู้จักชื่อยาของตัวเองค่ะอันนี้ย้ําเลยนะคะ,นนะใช่ไหมคะอาจารย์ย้ำเลยเพราะว่าดิฉันก็นเวลากลับบ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเราก็ไปถามเหมือนกันน่ะนะคะบางทีอย่างญาติเราหรือใครจะไปซื้อยาอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าจะไปซื้อยาอะไรเขาก็บอกไม่รู้แต่มันเป็นยาเนี่ยแก้ปวดแก้เมื่อยคือเราพยายามจะอธิบายจาก จากข้อมูลที่เราได้มาจากการสัมภาษณ์อย่างอาจาร,รย์นิยดาหรือคุณหมอหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าบาง<ะ>บางคนนะคะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจํายากเกินไปชื่อยาไหนจะชื่อส่วนมากเขาจะจำยี่ห้อนะคะอาจารย์<ช>แต่ว่า<ช>พูดถึงว่าจะจำคร่าวๆเช่นพาราเซตามอนคือชื่อสารัญทางยาที่แก้อาการปวดเมื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแก้อาการปวดหัวไหมคือเขาจะไม่ค่อยจำอย่างนี้เขาจะจำเป็นยี่ห้ออันนี้อาจารย์จะช่วยย้ำเตือนอยังไง<ะ>ว่า อย่างน้อยๆเราต้องรู้ข้อมูลยานะคะอาจารย์อันนี้แหละคือแม่ดีใจมากเลยที่ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าอันที่หนึ่งเมื่อเวลาคุณเกิดอันตรายจากยาเมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยจะเล่าเคสที่รู้สึกรายการโหนกระแสมั้งได้รับยาอะลูพอลินลเราไม่เราไม่รู้ตอนแรกไม่รู้เรามีอาการแพ้แล้วไม่รู้ว่าตัวเองได้รับยาอะไรมากว่าโรงพยาบาลจะไปสืบเพื่อจะให้หาได้มานี่ก็ย่ำแย่ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ชื่อยานเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยเราเป็นสิทธิอันนี้เป็นสิทธิพูดง่ายเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านยา GPP กําหนดแล้วว่าต้องมีชื่อยา,าโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งเนี่ยมีชื่อยาอยู่ละนะโดย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 ,โดยโหน้าที่เขาโรงพยาบาลเอกชนณปัจจุบันเองเนี่ยมีกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงอะไรสักอย่างหนึ่งว่าด้วยเรื่องพรบรสถานพยาบาลนี่แหละคถ้ากําหนดให้โรงพยาบาล เอกชนก็ต้องระบุชื่อเขามีฉลากมาตรฐานไปเลยมีชื่อผู้ป่วยชื่อยาขนาดใช้ข้อควรระวังอะไรเนี่ยให้เรียบร้อยนี้บังคับใช้แล้วส่วนคลินิกเอกชนเนี่ยจะไปม,มีผลบังคับใช้คือกุมภาปีหน้าแต่ถ้าเราไม่มั่นใจหรือสงสัยเนี่ยขอร้องอย่างสุภาพได้ว่าขอชื่อบอ<ะ>กคุณหมอหรือ,<ข>อพยาบาลบเลย <ขอ S 2> ใช่ไหม <ขอ S 2> หมอไปเลยใช่หรือพยาบาลไปเลยว่าอันเนี้ย อยากได้เพราะเดี๋ยวเผื่อเกิดมีอะไรขึ้นมาก็จะได้ติดตามหรืออะไรได้ทันท่วงทีนะคะทีเนี้นอกจากชื่อแล้วเนี่ยเราเรามักจะใช้ศัพท์อย่างนี้สี่สงสัยสองบอกต่ออะไรบ้างคะเวลาที่เรากินยาสายี่สงสัยสองบอกต่อนี่เป็นเป็นคําที่เราจะใช้กันคืออันที่หนึ่งอย่างที่ว่าชื่อทางยาอันที่สองเอกสารทะเบียนยาถ้าเราไปซื้อยาที่ร้านยาได้มาเป็นขวดเป็นอะไรเนี่ยถ้ามีทะเบียน ดูเลยว่ามีทะเบียนจริงไหมในนั้นจะเขียนว่าหนึ่งเอสองเอสองบีอะไรก็ว่าไปเนี่ย <คะ S 2> ทับแล้วก็มีพศออไปอย่างน้อยเขาจะมีเลขทะเบียนยาแล้วก็มีบริษัทผู้ผลิตมีอะไรทั้งหลายแหละถ้าเป็นขวดมา <คะ S 2> เพราะฉะนั้นถ้าถ้าไปกับทางคลินิกซึ่งอาจจะมีการแบ่งนับเม็ดยาอะไรมาเนี่ยก็เรียนปรึกษาเรียว,ว่าขอขอชื่อยา<ค>ะนะคะสรรพคุณโอ้อวดจริงไหมหรือมันตรงกับโรคหรือเปลามาทีฟังโฆษณาไอ้ยาตัวเนี้ย สรรพคุณเวอร์หรืออาหารเสริมเงี้ยสรรพคุณเวอร์ไปเลยชนิดที่มันไม่ใช่ยาหรอกมันมันไม่ใช่อาหารเสริมแล้วมาเป็นยาค่ะอันนี้ก็จะต้องสงสัยไว้ก่อนหรือโอ้อวดเกินจริงเช่นโอวีที่สุดเยี่ยมที่สุดอันเนี้ยแสดงว่าไมัไ่วล,ละไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องละใช่ไหมยาห้ามโฆษณาใช,ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ทีนี้สองบอกต่อก็ถ้าถ้าเราสงสัยอะไรเราก็ไปสืบไปสืบถามต่อไปปรึกษา รพอพศอตโอรงพยาบาลอะไรต่างๆได้แล้วก็บอกต่อญาติของเราให้ได้รับรู้ต่างๆไปด้วยหรือถ้าเราเจอปัญหาเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะไปรอพศออตอสอสอจอรอพอชโรงพยาบาลชุมชนหรือแม้แต่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องแจ้งทุกทั้งหลายแหล่ได้หมดหน่วยสคบอจังหวัดหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้เราจะมีเครือข่ายที่เราว่าเครือข่ายเขาเรียกว่าอะไรนะสภาของอผู้บระกอบ ซึ่งเขาไมนหน่วยประจำจังหวัดอยู่เพราะเราไปร้องเรียนเขาได้เขาสามารถจะมีหน้าที่ตามที่ระบุนในกฎหมายเลยว่าส่งเรื่องไปที่หน่วยงานต้นง,ส,งสังกัดต่างๆได้เหมือนกันอันนี้นะะก็คือ,อนนช่องทางสําหรับใครที่อาจจะ,ะ,ะอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศก็สามารถแจ้งแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาที่ไม่ปลอดภัยได้รวมถึงสิ่งที่จะมาเป็นภูมิคุ้มกันของทุกคน ต่อการกินยานั่นก็คือ4สงสยัย2บอกต่อเหมือนที่อาจารย์นิยดาได้ให้ข้อมูลไปซึ่งตรงนี้แหละค่ะดิฉันเองก็อยากจะย้ำเตือนเป็นประจำเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเห็นคนข้างบ้านหรือใครต่อใครแถวต่างจังหวัดเนี่ยคือเราเข้าใจว่าข้อมูลข่าวสารเมื่อก่อนมันจะไม่เยอะเท่านี้แต่ถึงปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสาร ไปได้ง่ายแล้วล่ะแต่มันก็มีข้อมูลลวงอีกอะค่ะอาจารย์ใช,ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคืออันไหน<ะ>จริงอันไหนไม่จริงไม่รู้บางทีแยกแยะไม่ออกโดยเฉพาะอย่างอาหารเสริมอย่างเงี้ยค่ะที่อาจารย์บอกว่าโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าบางคนก็อยากจะหายจากโรคอันนี้ขอช่วยย้าเตือนอีกครั้งได้ไหมคะอาจารย์นิยดาว่าถึงจะอยากหายจากโรคร้ายขนาดนี้ก็ตามเนี่ยแต่ถ้ากินยาไม่ถูกกับโรคมันก็ไม่หายนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะคืออันที่หนึ่ง หายหายจากโรคนี้ว่าหายจากโรคนี้โรคก,กับโรคนะคะอาจารย์โรคก,กับโรคทีนี้กลับมาตรงนี้ว่าอันที่หนึ่งยาก,ก็คือรักษารักษาเฉพาะอย่างแล้วที่สําคัญอยากจะย้ําเลยการแพ้ยานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนเลยนะค่ะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะยะน้ยำาำมั่นใจว่าคนนั้นกินไม่เห็นเป็นอะไรเราจะแพ้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะทุกครั้งที่กินยาต้องตระหนักไว้เสมอว่าคุณอนันต์โทษมหันยาเป็นดาบสองคม เสารนะกินยาน้อยที่สุดเลยเพราะรู้ดีเยอะอย่างอาจารย์ข้อมูได,าดา้นนยานเยอใช่นะแล้วอันที่สองอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมคือเสริมให้ตัวเราเองขาดสารอาหารหนู่นนี่นั่นไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสารอาหารอันไหนโฆษณาว่ารักษาโรคได้นั่นคือผิดทุกรายอย่าไปเชื่อนะคะอาจารย์อย่าไปเชื่อเลยอันนี้ก็คือไม่คุม้มไม่คุม้มแล้วก็เปลืองหนึ่งเปลืองเงินเพราะว่าพวกนี้อาหาร ของแพงแล้วก็มีการลักลอบลักลอบปนเปื้อนด้วยนะที่เราเจอบ่อยที่สุดเลยนะอันดับหนึ่งตอนนี้คืออาหารเสริมลดน้ำหนักยิงออ่งลดได้เร็วนี่แหละมีใส่สารพัดที่เราเจอบ่อยที่สุดตอนนี้คือไซบูทามีนล่าสุดยังเพิ่งเจอเองที่เป็นเคสแล้วไซบูททมีนเนี่ยโอ้มันลดได้ดีอะเมื่อก่อนมันเป็นยาน,นะาเป็นยาเดิมเป็นยาอันตรายควบเป็นควบคุมพิเศษตอนนี้ เปลี่ยนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตภาษาประเภทหนึ่งแต่ก็นี่ไงเห็นไหมขนาดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตภาษาประเภทหนึ่งยังมีการลักลอบเอามาผสมในอาหารเสริมได้อ่ะอืม,มค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ไดเอทเลีนไกลโอ่ถ้าจะผสมกันเนี่ยก็มีก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะทําได้เพียงแต่ว่ายานเนี่ยโรงงานยาออยอเขาตรวจเข้มกว่าค่ะตอนนี้ค่ะอาจารย์กว่าอาหารในขณะที่คุยกับอาจารย์นีฉันก็ดูเพจของออยไปด้วยนะ FDA เไทยเนี่ย แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่ารักษาความดันโลหิตและหลอดเลือดก็ยังมีเลยอาจารย์ซึ่งออยอได้สั่งระง,งับการโฆษณาแล้วนะ<อ>เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Flyocard โฆษณาทางเว็บไซต์ทางออนไลน์ด้วยนะคะอาจารย์อันนี้ถือเป็น อันตรายแล้วก็เป็นข่าวลวงสำหรับผู้บริโภคเลยนะคะว่าถ้าเกิดคนอยากจะรักษาความดันโลหิตหรือรักษาโรคทางหลอดเลือดแล้วเกิดไปหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์นี้มากินเนี่ยแทนที่จะหายนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะกลับกลายเป็นว่าอาการอาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้เสียซ้าซ้อนเลยใช่เสียซ้ําซ้อนเลยเสียทั้งเงินโรคไม่หายแล้วก็ดันได้โรคเพิ่มมาอีกค่ะโรคจากยาตัวอื่นที่มันผสมอยู่ในอาหารนั่นแหละใช่ไหม อันตรายอย่างยิ่งเลยนะคะ,ะอยากจะนำมาย้ำเตือนเป็นประจำสำหรับคุณผู้ฟังรายการภูมิคุ้มกันร,รายการเพื่อผู้บริโภคนะคะอาจารย์คะท้าทยนี้อาจารย์นอกจากงานที่อาจารย์ทำก็คือโครงการต่างๆของกอพยที่ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้บริโภคให้ตระหนักเรื่องการใช้ยาแล้วตอนนี้อาจารย์อยากจะย้ำเตือนเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะเกี่ยวกับสถานการณ์ยาในประเทศไทยนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่ว่าเราพรมแดนมันหายไปเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้น คนที่อยู่ที่พรมแดนเนี่ยต้องระมัดระวังมากกว่าปกติหน่อยนะเราควรจะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้อันที่สองเนี่ยกลุ่มประชากรเปราะบางจำนวนหนึ่งเนี่ยยังเข้าไม่ถึงยาแล้วก็ยังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนเผ่าซึ่งบางคนก็อาจจะยังอ่านภาษาไทยไม่ได้หรือแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานแล้วพวกนี้ขยันขันแข็งด้วยน,น,นะต่างๆเนี่ยจะทำยังไงที่จะให้การ เข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีต่างๆเนี่ยเพื่อเขาจะได้เป็นกําลังที่ดีในการเป็นแรงงานที่ดีที่ที่สมบูรณ์เนี่ยก็อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการคุขขพพ้หอบผู้ปวกเขาให้เข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภยัยรวมทั้งยาที่ปลอดภัยด้วยนี่เราก็กําลังมีโครงการกําลังทําอันนี้อยู่เพิ่มเติมไปด้วยแรงงานอยู่กับบ้านแรงงานนอกระบบต่างๆเนี่ยก็ยังเข้าไม่ถึง ข้อมูลและบริการสุขภาพด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราคงต้องนั่นไปแล้วที่สําคัญปัจจุบันเนี่ยโรคภยัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันทั้งภยัยพิบัติเอยแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยมันจะมาฉับไปมากเลยใช่ค่ะสารพัดโรคนะตอนนี้ไข้เลือดออกระบาดหนักนะนะค่ะหน้าฝนต้น,ตนแล้ว,เ,เ,วเวลากินยาเวลาเป็นไข้นะโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยตอนนี้ต้องระวังมันจะมียาลดไข้หลายแบบ ยาลดไข้บางชน,นิดเนี่ยมันจะทําให้แค่เลือดออกรุนแรงขึ้น<ะ>โดยเฉพาะยากลุ่มที่เป็นกลุ่มเอนเซ์ถ้าจะพูดไปคือไม่ว่าจะเป็นไอบูโปรเฟนหรืออะไรเนี่ยถ้าคนที่เด็กเป็นไข้อย่าอย่าเริ่มต้นด้วยยาแรงแล้วยากลุ่มนี้เพราะว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ย อากายเขาจะหนักเลยค่ะอย่างนี้ทั้งหลายแหละเนี่ยหรือโรคใหม่ๆอะไรเข้ามาอยู่เรื่อยตะกี้เห็นอยู่แวบๆบแบบมีหวัดนกหวัดนกจะมาแลนะ้มันเยอะายมากเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่อาจารย์นิยดาได้กรุณาให้มาเนี่ย โดยสรุปแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยไม่สบายอย่าตัดสินใจซื้อยามากินเองนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ต้องไปซื้อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรหรือไปหาหมอไปหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้รักษาอาการอย่างถูกต้องไม่เป็นอันตรายกับชีวิตใช่ไหมอาจารย์ที่จริงอ่ะที่จริงอยากจะนําว่าอยากจะย้าเรื่องเซลล์แคร์มากกว่าคือหนึ่งเราต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนค,คือถ้าเราไปหวังพึ่งแพทย์เภสัชกรตลอดชีวิตเนี่ยนะ คุณฝากไว้กับเขาแล้วถ้าเขาไม่ดีขึ้นมาเรายุ่งเลยหนึ่งวินิจฉัยตัวเองเบื้องต้นเป็นให้ได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญ<ะ>อันนี้คือสิทธิผู้บริโพ่อแล้วก็สิทธิที่จะได้รับการปลูกฝังความเข้าใจเรื่องสุขภาพเบื้องต้นแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องกินยาก่อน<ะ>ก็ได้เงดูแลเบื้องต้นเอ้ขนาดนี้นี่รุนแรงและควรจะไปพบแพทย์นะขณะนี้ไปเภสัชกรได้นะตอนนี้มี16โรคเบื้องต้น ไปปรึกษาเภสัชกรได้นะ,ะอันนี้เนี่ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรือขนาดเนี้ยเราเคยเป็นลวพอไหวแล้วก็เช็คดูแล้วไม่ได้รุนแรงมากแต่ไม่ควรจะทาําอย่างวุ่นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยคือคนไทยเราปัจจุบันปล่อยประละเลยตัวเองจนเอาไปฝากชีวิตไว้กับคนอื่นหมดทุกอย่างแล้วพอเกิดอะไรขึ้นมาโอ้ยไม่รู้เลยไอ้นี่ก็ไม่รู้อันเนี้ยคือเราต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กให้ใมีความเอ๊ะมีความตระหนักแล้วก็รู้ สุขภาพเบื้องต้นตัวเองก่อนเซลล์แคร์เป็นเรื่องสาคัญนะแต่ว่าจะจะกินยาจะกินอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจไม่มีความรู้ไปปรึกษาค่ะ<ฆ>นะอันนี้จะเป็นลําดับชั้นไปปรึกษาเภสัชกรก่อนรอพอสตอก่อนแล้วก็ค่อยไปพบแพทย์โรงพยาบาลตามลําดับชั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นรายนิดเดียวคุณจะวิ่งไปโรงพยาบาลศูนย์อะไรเงี้ย<ฆ>มันก็จะทําให้โรงพยาบาลแออัดพราะการปรึกษาตามลําดับชั้นนี่จะก็จะทําให้ค่อยค่อย มีจังหวะก้าวในการดูแลแล้วคนก็จะได้ไม่ไปแออัดเกิดเราป่วยถูกเฉินที่อันตรายมากๆไปถึงโรงพยาบาลตายคนแน่นเตียงไม่มีอะไรขึ้นมาก็จะทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันแล้วสุดท้ายที่สําคัญอยากจะย้ำก็คือสิทธิผู้ริโภคจะกินยาอะไรต้องรู้ตัวเองแพ้ยาอะไรรีบบอกคือสิทธิและหน้าที่ไปด้วยกันสิทธิรู้ว่าเรามีสิทธิอะไรได้บ้างเรามีสิทธิขออะไรได้บ้างและขณะเดียวกัน เราเราจะรับเว้นสิทธิ์บางอย่างก็ได้เช่นบางคนมีเงินอยู่ละสามสิบาทฉันอาจจะให้มากกว่าสามสิบาทบริจากโรงพยาบาลอะไรก็ได้ค่ะ<ฆ>แต่ถ้าเราไม่มีเราก็เอาตามพอเหมาะพอสมแล้วก็ที่สําคัญยาไม่ใช่พระเจ้าค่ะ<ฆ>การคินยาไม่ได้แก้ปัญหาโรคก,การป้องกันโรคเป็นเรื่องสําคัญป้องกันส่งเสริมสร้างเสริมสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญ ด้วยจะละเลยใช่ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาคือ <Yeah. S 1> ถูกต้องหมดเลยเพราะว่าเท่าที่ทำงานรายการภูมิคุ้มกันแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับหลายๆคนเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือบางทีข้อมูลที่ไม่รู้แล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะรู้รวมถึงไม่ได้สนใจจะรู้โดยเฉพาะไม่รู้ว่าตัวเองกินยาอะไรรู้แต่ว่าต้องการจะหายใครบอกอะไรก็เชื่อ อันนี้มันมันแก้ยากจริงๆนะคะอาจารย์แต่ดิฉันก็อยากจะให้แก้โดยเฉพาะผู้เท่าผู้แก่ในต่างจังหวัดอะคะ่ะเพราะว่ายังมีปัญหากันอยู่ยาลูกกรอนยาน้ำสมุนไพรที่ออยออกข่าวแล้วก็จับแต่ละล็อตเนี่ยก็คือไม่หนีไปจาก แบบเดิมๆแต่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ผสมสารตัวเดิมนั่นแหละแต่มาโฆษณาคิดคำโฆษณาซะใหม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอาจารย์ซึ่งมันก็เป็นปัญหาวนเวียนสุขภาพของคนไทยก็ไม่ได้ดีเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเบื้องต้นที่จะดูแลรักษาตัวเองเหมือนที่อาจารย์บอกไปนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเห็นปัญหาอะไรเนี่ยอยากให้เราช่วยกันรายงานค่ะเจอขายในทางที่ผิดจะรายงานแบบไม่ต้องระบุชื่อผู้รายงานก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาหรือหรือเรา เราแพ้ยาอะไรหรือเรากินยาตัวนี้เราเกิดอาการอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีช่องทางให้ให้ผู้ป่วยรายงานด้วยตัวเองก็ได้ <c oughs> หรือเราไปรายงานกับบุคลากรสุขภาพก็ได้ <c oughs> คือตอนเนี้เรามีโครงการอยู่โครงการหนึ่งซึ่งเป็นความร่วมมืออันยิ่งใหญ่เลยทั้งอยอกบสกระทรวงสาธารณสุขเองกรมสบสคือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วย <c oughs> แล้วก็ทางกพยทางสสเนี่ยไปร่วมกัน ทำเราเรียกว่า RDU Community คือการใช้ยาในชุมชนหนึ่งโรงพยาบาลก็จะลงมาสู่ชุมชนมากขึ้นสองร้านยาหรือร้านชมแล้วก็จะชวนกันทำสิ่งดีๆให้ถูกต้องกับสังคมคผู้ป่วยเจอปัญหาอะไรก็แจ้งข่าวแจ้งอะไรไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วข้อมูลทั้งหลายแหล่นี่ก็จะรวมรวมกันเพื่อจะขยับให้ได้เอาไปใช้ในการแก้ไขมากขึ้น นะ,ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเฮล l เทเลซีหรืออ d ร์ดิ i อเลทเซีคือความรอบรู้เนี่ยเป็นเรื่องยากก็จริงแต่อันเนี้ยหน่วยงานต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องเร่งทำไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยถ้าเราไม่มาทำตรงนี้นะจะไปแก้ปลายเหตุให้ความรู้อย่างเดียวไม่เกิดละใช่จะต้องมาเอาที่ต้นตอนนี่ละจะเด็กสอนคก็ <ไป S 1> กต้องทำกับเด็กเลยใช่ต้องทำกับเด็กเข้าไปในหลักสูตรแต่ไม่ใช่ไปยัดเยียดครู จนครูกลัวไปหมดว่าเดี๋ยวเอาอะไรมาให้ใหม่ละคะทำยังไงให้มันกลมกลืนไปกับหลักสูตรที่มีอยู่แต่ว่าเน,น้นชมเชยญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างวินัยเด็กแล้วก็สร้างเรื่องสุขภาพเด็กตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อนุบาลเลยนะค่ะการกินอาหารมีรายการอาหารที่ดีแปลงฟันหลังกินช่วยกันเช็ดโต๊ะทําความสะอาดช่วยกันดูแลต่างๆเนี่ยแล้วก็อันนี้มันจะ ยั่งยืนใช่ขณะเดียวกันผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้เราก็เป็นสังคมเลย,ย,ยไปไปละแต่ว่าเราก็ยังเสริมได้ผู้สูงอายุบางคนก็เข้มแข็งชวนกันทำเพราะงานผู้สูงอายุยังไงไงก็เราก็ไปจับด้วยเหมือนกันค่ะที่จะช่วยกระตุ้นกลุ่มกลุ่มที่เข้มแข็งให้ไปช่วยกลุ่มที่ยัง ต้องการความช่วยเหลืออยู่อะไรต่างๆในเรื่องของความรู้ด้วยใช่ะค,ะคือถ้าจะปลูกฝังก็คือปลูกฝังแต่เด็กใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอย่างวัยผู้สูงอายุบางทีเนี่ยความเชื่อหรือว่าที่เขาเรียกว่าไม้แก่ดัดยากเนี่ยมันเป็นจริงแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้รับผลเขาเห็นผลแล้วลหลวะว่ากินยาน้ํายาลูกกรอนโหไตมันจะวาย ข้อเขาแทนที่จะหายปวดพอยามันหมดฤทธิ์ก็ปวดยิ่งกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาเข็ดหลับเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าไม่ควรจะกินยาพร่ำเพรือ่อใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็รวมทั้งเขาจะเชื่อเพื่อนเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนคนไหนเข้าท่าเข้าทางเราเสริมไปกับเพื่อนแล้วชวนกันต่างๆเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลที่ดีมีประโยชน์มากๆเกี่ยวกับการใช้ยานะคะเราคุยกันมาตั้งแต่ ยาแก้ไอสําหรับเด็กที่อันตรายมีการสั่งห้ามผลิตกันละแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันดูแลวว่าเอ๊ะมันจะมีเข้ามาตามด่านชายแดนอะไรไหมหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องยาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากกพยอเองหรือว่าทางสื่อเพจของ อยนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าถ้ามีประเด็นข้อสงสัยอะไรโทรไปสอบถามโดยตรงก็ได้นะคะที่อยหมายเลขโทรศัพท์1556แล้วก็ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพศจักรหญิงนิยดาเกียรติยิ่งอังสุลีนะคะผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมากๆค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญอาจารย์พูดคุยในรายการใหม่นะคะค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบพระคุณค่าสวัสดีค่ะ อาะละค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องนําเรื่องนี้มาย้ําเตือนนะคะก็คือยาแก้ไอมันสําหรับเด็กเนาะแล้วถ้ามีสารอันตรายอย่างไดเอทิลีนไกลคอลและเอทิลีนไกลคอลซึ่งมันเป็นตัวทําละลายในยาน้ํานะคะแล้วก็ถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันมีพิษต่อมนุษย์นะคะสามารถทําให้เสียชีวิตได้อันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่บริษัทผลิตยาจะนํามาใช้เลยนะคะอย่างที่อาจารย์นิยดาบอกมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอนุญาตให้ใช้สารตัวนี้ คือมันถูกแต่มันเป็นพิษเพราะฉะนั้นไม่อนุญาตให้ใช้ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังกันด้วยนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุม้มกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่มีการกวดขันจับกลุ่มกันล่าสุดนี้ก็คือเรื่องของอาหารที่อันตรายเพราะว่า ไม่ผ่านการตรวจโรคอาหารที่ว่าก็คือไส้กรอกที่มาจากต่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังกรมปศุสัสตว์นะคะตรวจยึดไส้กรอกหมูที่อยู่ในห่อสีแดงแมีตัวอักษรภาษา,า,าจีนเขาบอกว่าตามอินเทอร์เน็ตเขาเรียกชื่อว่าไส้กรอกสิงโตนะคะเพราะว่ามันมีภาษาจีนอยู่ตรงหีบห่อมีการลักลอบนําใส่กระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารมาจากต่างประเทศค่ะทางกรมปศุสัสตว์เตือนเลยนะคะว่าไส้กรอกหมูลักลอบนําเข้าเนี่ยเสี่ยงที่จะแพร่โรค อหฮิวาแอฟริกาในสุกรนะคะนายสัตวแพทย์โสพัฒชวานกุลรองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์นะคะเปิดเผยบอกว่าจากรายงานของชุดปฏิบัติการสุนัขดมกลิ่นด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกองสารวัตรและกักกันได้มีการตรวจยึดไส้กรอกหมูในกระเป๋าเดินทางผู้โดยสารที่มาจากต่างประเทศนะคะเพื่อยกระดับป้องกันโรคระบาดสัตว์เข้าประเทศ ซึ่งหลังจากมีการตรวจว่ามีการระบาดของโรคอะฮวาแอฟ,ฟริกาในสุกรหรือ ASF นะคะในทวีปเอเชียซึ่งเกิดโรคระบาดเฉพาะในหมูเท่านั้นแต่ว่าไม่ติดต่อนะคะหรือว่าเป็นอันตรายต่อสัตว์ชนิดอื่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะโรค ASF เนี่ยได้สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทยอย่างมากกรมปรศุสัตว์เพิ่มมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรเป็นๆแล้วก็ซากสุกรด้วยนะคะภายหลังจากมีการตรวจสอบ ตามภาพข่าวที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยโอ้โหเอาไส้กรอกสิงโตเนี่ยนะะที่มีฉลากเป็นภาษาจีนเนี่ยยัดใส่กระเป๋าเดินทางมาเต็มกระเป๋าเลยพร้อมกับขนมหรือบะหมี่อะไรสักอย่างนี่แหละนะคะมีความผิดนะคะเป็นการนําเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตผิดตามมาตรา31ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558มีบทกําหนดโทษตามมาตรา68 มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะทั้งนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสาก์กรมปรศุสัตว์เนี่ยมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคที่มาจากสัตว์หรือซากสัตว์นะคะซึ่งไส้กรอกหมูที่ว่าเนี่ยมีหลายหลายร้านที่เป็นร้านสุก,กี้จิ้มจุ่มในเมืองไทยนำมาเป็นวัตถุดิบให้บริการในร้านสุก,กี้นั้นด้วยแต่ล่าสุดนี้เห็นบอกว่า มีประกาศจากทางร้านที่หน้าเพจของเขาบอกว่าไม่มีการนำไส้กรอกหมูสิงโตเนี่ยยี่ห้อสิงโตเนี่ยนะคะมาให้บริการลูกค้าแล้วก็คืองดไม่เอาไส้กรอกยี่ห้อนี้มาเป็นวัตถุดิบในร้านให้บริการลูกค้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้สําคัญเฉพาะผู้บริโภคผู้กินเท่านั้นนะร้านอาหารต่างๆก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของวัตถุดิบ เนื้อสัตว์หรือผักผลไม้ที่อาจจะมีการปนเปื้อนของสารอันตรายแบบนี้ด้วยอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังเพราะปัจจุบันโรคระบาดไม่เฉพาะในคนเท่านั้นในสัตว์ก็เยอะมากเพราะว่าภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็การระบาดของโรคต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ง่ายถึงแม้ว่าโรคอะฮิวาแอฟริกาในหมูหรือ ASF นี่ยจะไม่ระบาดสู่คนก็ตามแต่ว่าใครจะไปรู้ล่ะว่ามันเป็นเชื้อไวรัสอ่ะ แล้วมันอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารถ้าเกิดมันยังมีฤทธิ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีเชื้ออยู่แล้วคนกินเข้าไปโดยไม่ผ่านการปรุงให้สุกหรือถึงแม้ปรุงให้สุกก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องป้องกันไว้จะดีกว่าใช่ไหมคะเรื่องของโรคระบาดในสัตว์การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ต่างๆเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องเข้มงวดเพราะฉะนั้นให้กาลังใจด้วยนะคะสําหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามด่านชายแดนด่านกักกันต่างๆ ให้ตรงไปตรงมาในการตรวจพวกนี้ไม่งั้นคนไทยก็อาจจะได้รับผลกระทบมันไม่ใช่แค่กินเข้าไปแล้วจะอันตรายเนาะถ้ามันระบาดในสัตว์เสียหายกับการปรศุสัตว์ของไทยเนี่ยจะยิ่งทวีความรุนแรงไปกันใหญ่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าพบเห็นนะคะว่ามีเนื้อมีซากสัตว์อะไรต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเข้ามาแบบถูกต้องไหมผ่านการตรวจโรคไหมนะคะโทรไปที่สายด่วน กรมปรศุสัตว์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์063-225-6888หรือว่าแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน DLD เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะคะ DLD 4.0ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือช่วงเวลาของรายการภูมิคุ้มกันร,รายการเพื่อผู้บริโภคช่วงแรกนะคะเรายังมีคิดก่อนเชื่อซึ่งดิฉันคุยกับดรแก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยา นำงานวิจัยที่อาจารย์แก้วไปค้นคว้าจากฐานข้อมูลวิจัยทั่วโลกมานำเสนอกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าอาหารต่างๆที่เราอุปโภคบริโภคกันอยู่ในทุกวันนี้วันนี้มีเรื่องของงานวิจัยนมดัดแปลงสุดถั่วเหลืองกับอาการปวดท้องประจาเดือนมาฝากกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานภายัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพยไพรพงค์ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของนมที่มีผลกับผู้หญิงเมื่อโตขึ้นผู้ห่างนี้หลายคนอาจจะคิดสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรผู้หญิงเราเนี่ยเมื่อโตขึ้นเป็นวัยรุ่นก็จะต้องมีประจำเดือนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ฟังคะอาการหนึ่งที่มักจะมากับการเป็นประจำเดือนนั่นก็คืออาการปวดท้อง ซึ่งมันก็มีสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศในผู้หญิงนะคะแต่ก็คิดว่าคงไม่มีใครอยากจะปวดประจำเดือนใช่ไหมคะก็ต้องหาวิธีบรรเทากันไปแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่ามันมีงานวิจัยที่สามารถจะรู้สาเหตุการปว,ปวดประจำเดือนได้เขามีงานวิจัยบอกว่าหญิงที่ดื่มนมดัดแปลงสูตรถั่วเหลืองในตอนที่เป็นทารกเนี่ยมักจะปวดท้องตอนมีประจำเดือนหนักกว่าคนอื่นเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรงานวิจัยอธิบายว่าอย่างไรนะคะ ้องไปฟังจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเรื่องนี้มีคําอธิบายยังไงคะคือปกติเนี่ยเด็กที่ออกมาจากท้องแม่เนี่ยก็จะดื่มนมแม่นะอันนี้ธรรมดาแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยแม่ต้องไปทํางานลูกก็ต้องดื่มนมที่มาจากนมกระป๋องนะฮะนมดัดแปลงต่างเนี่ยนะฮะดยปกติเนี่ยเราจะดัดแปลงนมวัวให้มาเหมือนนมคนใช่ไหมฮะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าก็เขาดัดแปลงแล้วเขาพิสูจน์แล้วล่ะว่ามันคล้ายกันมันพอๆกัน แต่เด็กบางคนเนี่ยพอเริ่มดื่มนมดัดแปลงจากนมวัวเนี่ยเกิดอาการแพ้นมวัวขึ้นมาอันนี้ก็เลยจะเป็นปัญหาว่าเด็กคนนั้นจะต้องไปดื่มนมไม่ใช่นมดัดแปลงจากนมวัวแต่ว่าดัดแปลงมาจากนมทุเรียงซึ่งเขาดัดแปลงเนี่ยให้มีลักษณะคล้ายกับนมคนนะแต่สารหลายๆอย่างที่เป็นธรรมชาติของทุเรียงเนี่ยก็ยังตกค้างอยู่มันก็เลยอาจจะก่อปัญหาส่งผลไปถึงว่าช่วงที่ใกล้จะเข้า,ว,าวัยสาว็รือบ,บีบประจำเดือนเนี่ย มันส่งผลคือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมสอนหนังสือเนี่ยก็สอนเรื่องเกี่ยวกับปลาเป็นพิษของสารเคมีในพืชบ้างหรือประโยชน์บ้างบอกถึงตอนเรื่องของนมถั่วเหลืองเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือถั่วเหลืองเนี่ยเขามีสารที่มีฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนแต่ว่าฤทธิ์ที่คล้ายเนี่ยเป็นฤทธิ์ที่ต่ากว่ามากไม่เท่ากับเอสโตรเจนในตัวคนาสารที่อยู่ในถั่วเหลืองเนี่ยสามารถจับกับตัวรับของเอสโตรเจน เหมือนกับเอสโตรเจนในตัวคนเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคนมีเอสโตรเจนตัวรับเอสโตรเจนเนี่ยสักประมาณร้อยตัวสมมติตัวอย่างร้อยตัวเนี่ยนะแล้วกินนมถั่วเหลืองเข้าไปเนี่ยอาจจะมีสักสิบยี่สิบตัวที่ถูกสารจากถั่วเหลืองเข้าไปจับดังนั้นเนี่ยเอสโตรเจนในตัวคนก็ไปจับตัวรับได้น้อยลงอันนี้มีความหมายมีความหมายเพราะว่าช่วงที่อย่างเช่นมีประจำเดือนเนี่ยเอสโตรเจนเนี่ยถ้าเข้าไปจับกับตัวรับเยอะเนี่ย เอสโตรเจนเป็นตัวที่มีผลกับการเกิดประจำเดือนมากหรือน้อยด้วยแล้วช่วงที่กำลังจะมีประจำเดือนเนี่ยเรามักจะต้องปวดท้องแหละมันเป็นธรรมดาปวดมากปวดน้อยดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครมีตัวรับเอสโตรเจนมากก็มักจะปวดมากเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีงานวิจัยออกมาเพราะว่าเขาเห็นว่าคนหลายคนเนี่ยมีปัญหาปวดท้องเวลามีประจำเดือนแล้วก็มีประจำเดือนยาวกว่าคนธรรมดา เขามีวิธีการวิจัยยังไงคะคือในบทความที่เขาทำวิจัยเนี่ยเขาตีพิมพ์เรื่องการให้นมผงดัดแปลงสำหรับทารกและอาการปวดประจำเดือนในกลุ่มผู้หญิงอายุ23-35ปีในวรารสาร Human Reproduction ปี2019เขาทำวิจัยโดยเขาศึกษาในสตรีแอฟริกันอเมริกันคือพูดง่ายๆผู้หญิงอเมริกันผิวดำมาแล้นีโกรนะฮะ1,553คนที่อยู่ในดีทรอยต์เป็นโครงการเรื่อง NIEHS e Study of Environmental Health e f f e c t เป็นโครงการใหญ่ของประเทศเลยนะที่เขาจะศึกษาผลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพของคนอเมริกันเขาไปเอาคนบางส่วนในโครงการนี้มาศึกษาคือเป็นผู้หญิงอายุ23ถึง35ปีทุกคนเนี่ยตรวจแล้วไม่มีเนื้งองอกนะเอาแบบสำรวจเนี่ยให้และให้กรอกว่าในช่วงที่เป็นทารกเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมดัดแปลงสูตรผู้เลี้งหรือเปล่า คำว่านมดัดแปลงสูตรถั่วเหลืองก็คือเอานมถั่วเหลืองนี่แหละมาแล้วก็เติมนุ่นเติมนี่จนมีคุณสมบัติเท่ากับนมของแม่นมของคนธรรมดา <Okay. S 2> นะฮะพอเขาดูแล้วว่าพอถ้ามีคนที่มีประวัติการดื่มนมแ,แบบนี้ตอนสมัยเป็นทารกเนี่ยเขาก็จะดูว่ามีปัญหาเรื่องการปวดท้องตอนเป็นประจำเดือนไหมเขาก็จะมีสเกลให้นะฮะมีว่าเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ ผลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าคนประมาณ50%ที่ปวดท้องระดับปานกลางหรือรุนแรงเนี่ยในช่วงที่มีประจำเดือน,นส่วนใหญ่ก็จะดื่มนมพวกนี้แล้วในการแก้ปัญหาเวลาคนที่ปวดประจำเดือนไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะให้ฮอร์โมนส่วนใหญ่ก็เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดน,นี่แหละให้กินซึ่งมันจะช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้นะถามว่าการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยเป็นเรื่องดีไหมเออมันเป็นยาที่ใช้เมื่อจำเป็น แต่ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยต้องใช้เนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแหละว่าคนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกนะแต่มเป็นความเสี่ยงที่คนที่จะเป็นจะต้องใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดเนี่ยเขาต้องยอมรับได้ผลการวิจัยที่บอกว่าคนที่กินนมสูตรถั่วเหลืองตอนเป็นทารกพอโตขึ้นเมื่อมีประจำเดือนมักจะมีอาการปวดประจำเดือนมากถึง50ผลตรงนี้มันบ่งบอกอะไรเราได้บ้างคะอาจารย์ คือมันค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่ามันไปตอกย้ํากับการค้นพบก่อนหน้านี้คืองานวิจัยที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเขาทำเมื่อปี2019แต่ว่าเมื่อปี2001เนี่ยเคยมีงานวิจัยตีในวรารสารจามาเรื่องการได้รับนุมผงดัดแปลงจากถั่วเหลืองในทารกและผลทางระบบต่อมไร้ท่อและการเจริญพันธุ์ในวัยหนุ่มสาวอันนี้เขาศึกษาในผู้หญิงคอเ c a ช i ย n คือผู้หญิงมีการผิวขาว ที่ได้รับนมดัดแปลงสูตรถั่วเหลืองนี่แหละซึ่งก็มีแนวโน้มของระยะเวลาเป็นประจำเดือนนานกว่าคนทั่วไปแล้วก็มีความเจ็บปวดมากกว่าคือเขายืนยันกันเพราะฉะนั้นสองงานวิจัยเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าถ้าใครที่เคยดื่มนมนมดัดแปลงสูตรถั่วเหลืองเนี่ยตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยคุณน่าจะมีโอกาสและที่จะมีปัญหาก็ระวังตัวและกันเต็มตัวคือในงานวิจัยทั้งสองชิ้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่ากระบวนการมันเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ เรารู้กันนะผมเคยภุมสัมมนา,านักศึกษาปรียาโทรประยาเอกเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเด็กเขาเอาบทความวิจัยเรื่องการที่ว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยตั้งท้องแล้วอ้วดปรากฏว่าเด็กที่ออกมาเนี่ยถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยนะเมื่อตรวจแล้วเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนในในร่างกายเขาเนี่ยสูงกว่าเด็กทั่วๆไป ก็คือหมายความว่าแม่ที่ตั้งท้องแล้วอ้วนลูกที่เกิดมาจะมีตัวรับเอสโตรเจนมากกว่าเด็กที่แม่ไม่อ้วนใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ท้องเนี่ยน้าหนักตัวไม่ควรจะขึ้นเกิน10บกิโลมันมีคําอธิบายถึงเหตุผลไหมคะว่าทําไมเด็กที่เกิดมาจากแม่ที่ตอนตั้งครรภ์อ้วนเกิน10บกิโลเด็กคนนั้นถึงมีตัวรับเอสโตรเจนมากกว่าเด็กคนอื่นเหตุผลก็คือว่าช่วงที่ผู้หญิงท้องเนี่ยเอสโตรเจนต้องสูง พระเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการแบ่งเซลล์คิดดูว่าเด็กเนี่ยเกิดมาจากเซลล์เซลลเดียวที่เกิดจากการผสมของอสุจิกับไข่ไมาเป็นเซลล์เดียวจากนั้นแบ่งออกไปอีกจนอาจจะกลายเป็นประมาณ 3- 4มสพันล้านเซลล์คือเป็นตัวเด็กออกมาสิ่งสําคัญที่กระตุ้นให้เกิดอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนจากแม่ดังนั้นเนี่ยในช่วงที่แม่ท้องเนี่ยเอสโตรเจนในตัวแม่เนี่ยจะต้องสูงเอาไว้จะสังเกตว่าผู้หญิงคนไหนก็ตาม ที่มีเอสโตรเจนสูงๆเนี่ยมักจะแพ้ท้องมากะนะถ้าวันใดนที่แม่เลิกแพ้ท้องช่วสามสเดือนเนี่ยแล้วเลิกแพ้ท้องเนี่ยอันนั้นนะให้เตรียมระวังไว้เลยว่าจะแทง้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอสโตรเจนมันดรอปลงไปมัน,ม,นมันลดลงค่ะถ้าเอสโตรเจนลดลงเนี่ยมักจะแท้งประเด็นสําคัญคือค่าเอสโตรเจนตอนที่ท้องเนี่ยมีมากมาก บทความเขาอธิบายว่ามันเหมือนกับเด็กคนนี้ยอยู่ในอ่างเอสโตรเจนคือเด็กที่จะสัมผัสกับเอสโตรเจนจากแม่มากและเอสโตรเจนเนี่ยมันมีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างตัวรับขึ้นมาได้ในเด็กดังนั้นเด็กที่อยู่ในท้องแม่ที่มีเอสโตรเจนสูงเป็นเพราะว่าแม่อ้วนเนี่ยก็เสมือนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวรับเอสโตรเจนติดมาเลยเยอะเป็นพิเศษดังนั้น พอเขาเริ่มเข้าสู่วัยมีประจำเดือนเขาก็อาจจะต้องมีการที่เอสโตรเจนเนี่ยเข้าไปจับตัวที่ตัวรับในตัวเขาเนี่ยมากกว่า,าคนอื่นเป็นพิเศษซึ่งมันน่าจะส่งผลเกี่ยวกับการมีประจำเดือนมากขึ้นมีความเจ็บปวด มากกว่าคนอื่นเพราะมีการบีบตัวของมดลูกมากกว่าคนอื่นเขาอันนี้เป็นสิ่งที่อธิบายอืค่ะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ถ้าใครกําลังจะเตรียมตั้งครรภ์หรือเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อ้วนขึ้นมากกว่า10กิโลกรัมถ้ามีลูกเป็นเพศหญิงด้วยเนี่ยก็ควรที่จะต้องจับตาสังเกตตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ว่าโตขึ้นลูกสาวเนี่ยเมื่อมีประจำเดือนแล้วจะมีอาการปวดประจำเดือนมากกว่าคนอื่นไหม อาการปวดประจำเดือนเนี่ยมันทรมานนะยิ่งถ้าปวดมากมดลูกบีบรัดตัวมากหรือว่าเป็นประจำเดือนแบบยาวนานเนี่ยมันทรมานจริงๆสำหรับผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมีคำเตือนยังไงจากงานวิจัยนี้ว่าถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนี้ควรจะต้องเตรียมตัวหรือระมัดระวังอะไรยังไงคะอาจารย์คือความจริงเนี่ยตัวบทความเนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรไว้มากแต่ว่าผมเคยมีประสบการณ์สอนหนังสือกับเด็กเนี่ยแล้วผมก็ถามว่าเออมีใครไหมที่มีปัญหา ปวดท้องเวลาใกล้จะมีประจําเดือนหรือช่วงต้นๆของประจําเดือนเนี่ยปรากฏว่าก็มีพอสมควรผมก็บอกว่างั้นทดลองอย่างนี้ดีกว่าถ้าประจําเดือนมาเป็นปกตินะคือเขารู้วันเนี่ยสองสาวันก่อนที่จะมีประจําเดือนเนี่ยให้ดื่มนมถั่วเหลืองมากขึ้นหรือกินเต้าหู้มากขึ้นแล้วลองดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมปรากฏว่าอย่างได้มีสองสามคนเนี่ยที่บอกว่าดีขึ้นคือ อาการปวดประจําเดือนเขาเนี <hi> ่ยน <i> ้อยลงไปมากเลยจนสบายจนไม่ถึงกับต้องไปกินยาแก้ปวดเหตุผลง่ายๆก็คือเวลาเรากินเต้าหู้หรือกินนมถัเหลืองเนี่ยเอสโตรเจนหรือไฟโตเอสโตรเจนที่อยู่ในนมถัเหลืองเนี่ยมันสามารถไปจับตัวกับตัวรับเอสโตรเจนในตัวเราได้แต่การจับเนี่ยมันเป็นการจับที่ไม่ออกฤทธิ์เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าไฟโตเอสโตรเจนในถัเหลืองเนี่ยออกฤทธิ์น้อยกว่า เอสโตรเจนของเราเนี่ยของคนธรรมดาเนี่ยหนึ 1, ่งในพันะประมาณหนึ่งในพันเองเพราะฉะนั้นม,มันเข้าไปจับเปลืองที่ดีทําให้เอสโตรเจนจริงๆเนี่ยเข้าไปจับได้น้อยลงการออกฤทธิ์ของเอสโตรเจนเกี่ยวกับการมีประจำเดือนน่ยมันก็ควรที่จะลดลงด้วยค่ะอย่างน้อยสองสาคนที่เข้าได้ผลเนี่ยก็ก็ยังดีนะที่มีคนได้ผลเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครแบบปวดประจำเดือน แบบหนักมากถ้ารู้ตัวว่าอีกสองสามวันจะมีประจำเดือนให้ดื่มนมถั่วเหลืองป้องกันไว้จะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ควรจะทดลองดูนะมันไม่เสียหายนี่ฮะเพราะว่านมถั่วเหลืองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นมจากพืชที่เป็นที่รู้กันในทางวงการวิทยาศาสตร์ว่ามีประโยชน์แล้เรามีแนวโน้มในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงของมะเร็งหลายอย่างถ้าถ้าไม่ชอบนมถั่วเหลืองก,ก็กินเต้าหู้ก็ได้เอามาผัดมาทอดมาอะไรก็ได้ทั้งนั้น ช่วงคิดก่อนเชื่อนั่นคือคิดก่อนเชื่อนะคะกับดรแก้วกังสดานนภยัยนักพิษวิทยาค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับฟังรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคดิฉันชนะที่ไพรพง์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google p o d c a s t Podbean SoundCloud และ Apple p o d c a s t กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น